ขออนุญาตกราบถวายความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานสูงสาภาพุโรหิตพระเดชพระคุณท่านพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์ที่เคารพอย่างสูงแล้วก็พระเดชพระคุณท่านพระคุณพระเทพกิตติโมลีทั้งชาววัดแล้วก็มากับพระคุณเจ้าทุกวัดแล้วก็จะมีคณะหนึ่งครับผมประมาณสักสิบโมงกว่ามาถึงในรถบัสมาก็ที่นั่งเราคงเต็มแล้วล่ะมาไม่จะเป็นทีมเราก็อีกเราหมดก็ขออนุญาตถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณทุกๆรูปโดยเฉพาะท่านประธานใหญ่รองประธานแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับในการจัดการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของว่าผมพยายามฝ่ายเพียงมาตลอดบายเรียนมาจนแล้วจนเราก็ต้องรับจากก็อาจจะถูกขัดอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่ควรก็ที่พักก็จะมีโรงแรมที่นั่นก็ที่นี่แล้วก็ที่วัดแล้วก็มีวัดที่เป็นโรงแรมอีกส่วนหนึ่งก็คือที่วัดก็จัดไว้สิบที่แต่ไม่มีคนไปนอนก็ไม่รู้ลงตรงไหนกันบ้างงงไปหมดแต่รถฉันได้ฉันเช้าฉันอะไรกันบ้างก็ต่อวิ่งดูก็ห่างกันแต่ละจุดก็เลยดูไม่ค่อยทั่วถึงถ้ามีความขัดตัวบกพร่องอะไรก็ก้าวมาผมในนามของวัดในนามของญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ขอกราบขอขมาลาโทษขออภัยจากพระเดชพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันถวายความประทับบำรุงทุกอย่างค่าใช้จ่ายจะปัจจัยพระทหารเครื่องดื่มทั้งญาติโยมที่ติดตามพระคุณเจ้ามาช่วยร่วมช่วยกันมาจากหลายประเทศนำมาเครื่องบินก็มีรถไฟก็มีรถยนต์ก็เยอะแล้วก็นักข่าวมีนักข่าวมาด้วยช่องแปดเหรอแล้วก็คุณโยมปริยาก็มาถ่ายทำภาพเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยมาจากพอแลนด์ขับรถมาเองคนเดียวเลยก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านทุกคนได้บุญเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขออนุญาตกล่าวประวัติวัดย่อๆสักนิดนะครับพระเดชพระคุณครับวัดเริ่มมาประมาณปี2002ครับผม2002แล้วก็เมื่อก่อนก็เริ่มอีกแห่งหนึ่งอยู่ข้างๆกัน2กิโลโยมคนนี้มันมาชื่อผิดมากเสืออิ่มแล้วก็มาอยู่ได้ไม่นานเขาก็เสียครับแล้วหลวงพ่อเมตตาวิหารีให้มาครับเมื่อก่อนก้าวผมอยู่อัมสเตอร์ดัมครับผมแล้วให้มาก็มาพอมาก็เขาก็เสียชีวิตจากไปแล้วก็เลยตรงปัจจุบันนี้ที่จริงซื้อไว้พักพักโยมพักเฉยแต่ไม่มีคนอยู่ก็เลยมาอยู่พออยู่แล้วก็ไฟไหม้ครับผมไฟไหม้5ชั่วโมง6ชั่วโมงตั้งแต่ตี5แล้วก็อยู่ไม่ได้ประมาณ2ปีก็จะย้ายไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวคนแต่ว่ายังไม่หลุดกลับไปไม่ได้ก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนที่โยมที่มาเก้าก็เคยบ่นไว้ว่าเข้าป่าแล้วป่าอีกมาอยู่บ้านนอกแล้วมาอยู่บ้านนอกจะไม่มาแล้วนะเกลียดยังไงได้ยังไงครับอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ครับประมาณ10กว่าปี15 16ปีครับผมก็เลยยังหนีไม่รอดแต่แล้วก็อยู่ไปอยู่มาหลังแรกในซื้อเสร็จแล้วโอนเสร็จแล้วทีนี้ก็ข้างบ้านกันนะครับ25ห้องเขาก็มาบอกว่าคุณควรซื้อไว้ถ้าไม่ซื้อท่านจะขายชาวรัสเบิร์ตเขารวยแล้วก็คุณจะลำบากรบกวนกันมาบีบคั้นมากดดันกันอีกแล้วครับ 270,000 บ้างนั้นครับเพื่อนทุกคนครับก้าวผมก็หาวิธีต้องไปบนนู่นบนนี่ว่าไปบนวัดหลวงพ่อบนนี้เกิดบนกระถิ่นเป็นกองหนึ่งกองละพันครับก็ได้สำเร็จซื้อได้เสร็จแล้วซื้อสองหลังพร้อมกันทั้งบนโยมก็หลังข้างบนยังไม่ได้พาดูเขาไม่ได้ว่าคนทำเป็นโบสถ์ทำเป็นศาลาครับผมพอดีโยมก็มาดูเขาบอกที่ได้ก็จะซื้อเป็นบ้านเขาแต่เนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นวัดมากกว่าพาเก้าผมไปดูเก้าผมก็ไปดูโอ้ก็มีห้องใหญ่ๆไว้ปฏิบัติธรรมดีเนาะทั้งหมู่บ้านก็คงไม่มีหลังไหนที่มันเป็นห้องใหญ่ๆอย่างนี้เพราะว่าหลังตรงเนี้ยมันเป็นร้านอาหารมาก่อนครับผมมันเป็นของหมู่บ้านก็เลยซื้อไว้แล้วก็โอนวันเดียวกันซื้อวันเดียวกันตอนนี้ก็พอดีอยู่สิบกว่าล้านบาทครับก็2-3 แสนยูโรเนี่ยครับมันก็ไม่เป็นไรมองเป็นเรื่องเล็กๆเดี๋ยวจะผอมมากกว่านี้ตอนนี้ก็มีพระปฏิบัติสาธารณกิจบุญเวียนก็ประมาณ3 รูป 5 รูปครับผมแล้วก็จะมาวันที่ส
16ในรูปหนึ่ง19รูปหนึ่งภาษา2ครับผมภาษาแรกบ้างภาษา2บ้างก็ญาติโยมทางแคว้นซาแลนที่อยู่ในแคว้นซาแลนครับพระเดชพระคุณแล้วก็อย่างที่ในเอกสารนะครับก็จะมีที่น่าสนใจอยู่หลายจุดที่พระทัศนศึกษามีโอกาสก็ขอนิมนต์มาเยี่ยมแล้วก็พระทัศนจะได้มีห้องพักเยอะครับผมมาเยี่ยมแล้วก็ผมจะพาทัศนศึกษาในเขตนี้ก็อยู่ใกล้ลักเซมเบิร์กอยู่ใกล้เบลเยียมอยู่ใกล้ฝรั่งเศส4เหลี่ยม5เหลี่ยมทองคำเขตนี่แหละครับผมก็ชินพาไปได้ไม่หลงแล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวรายงานความเป็นไปเป็นมาของวัดไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้ขออนุญาตถวายสักการะน้องอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับถือโอกาสนี้ถวายสักการะน้องสักการะก้าวผมขออนุญาตถวายสักการะนิดหนึ่งแล้วก็ขอเชิญท่านกงสุลใหญ่ได้เป็นผู้แทนญาติโยมแล้วก็ญาติโยมชาววัดอีกชุดหนึ่งสาธุก็แล้วกันหรือท่านกงสุลใหญ่ชุดหนึ่งก็ได้เพราะว่าในนามของญาติโยมชาววัดก็แล้วกันเนาะพักหนึ่งโยมหนึ่งเนาะขอพานดอกไม้ก็ขอพุ่มขอพานดอกไม้ท่านกงสุลใหญ่ด้วยหน่อยเนาะขอถวายสักการะ